Isuzu ส่ง Isuzu King of Truck Euro 5 Max นำทัพค้นหา Isuzu ยอดนักขับมือทองประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขัน Isuzu ยอดนักขับมือทองครั้งที่17ประจำปี2567ศึกชิงแชมป์ Isuzu Euro 5 Max รอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกที่สามารถผ่านบททดสอบสุดท้าทายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทพร้อมโล่เกียรติยศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้ขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยช่วยยกระดับมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับและขับเคลื่อนวงการขนส่งเมืองไทยให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงสวัสดีท่านผู้ชมที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์มิชิมาซาโคโนรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดในการแข่งขัน Isuzu ยอดนักขับมือทองประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศค่ะはい今回のですね大会にはですね全国から200人の方が参加をしていただいておりますそれでその中からファイナルラウンドに進まれたのは50名の方そのうちの25名の方がフルトレーラーค่ะท่านประธานตอบว่าสำหรับการแข่งขัน Isuzu ยอดนักขับมือทองประจำปี2567นี้จากรอบภูมิภาคมีผู้เข้าสมัครการแข่งขันทั้งหมด200คนนะคะและมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้จำนวน50คนแบ่งเป็น25คนสำหรับรถ10ล้อลากพ่วงและ25คนสำหรับรถ10ล้อหัวลากนะคะผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทและถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งโดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในงานเลี้ยงรับรองค่ำนี้ค่ะรถบรรทุก Isuzu ที่ใช้ในการแข่งขัน Isuzu ยอดนักขับมือทองในปีนี้เป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะ Isuzu King of Trucks Euro 5 Max รถบรรทุกรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue ทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถลดต้นทุนได้แต่ยังคงให้สมรรถนะยอดเยี่ยมพลังจัดประหยัดสุดเป็นไปตามแนวความคิด Isuzu Life Cycle Solution ที่จะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดอายุการใช้งานของรถค่ะขอบพระคุณท่านประธานและบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดสำหรับการแข่งขันดีๆเพื่อช่วยเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งและการขับรถอย่างถูกต้องนะคะหวังว่า Isuzu คงจะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็มีความร่วมมือกับทางบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales มาตลอดนะครับซึ่งกิจกรรมอย่างลักษณะนี้นะครับวันนี้ก็คือการแข่งขันสุดยอดนักขับมือทองก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนานักขับรถบรรทุกกันนะครับที่มีสมรรถนะที่สูงไปขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมเนี่ยเราผลิตคนขับรถออกมาสู่ท้องถนนแล้วนะครับเป็นคนขับที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของเอกชนของทางภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับทีนี้เราก็พัฒนาให้เขามีระดับที่สูงขึ้นนะครับมีการแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับนักขับรถคนอื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการแข่งขันที่เรามาอยู่ในงานวันนี้นะครับสำหรับอีกส่วนนึงนะครับก็เราก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างนักขับมืออาชีพกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางบริษัทตีเพชร Isuzu Sales นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้เกิดการเทรนนะครับคนขับรถบรรทุกนะครับเป็นใบอนุญาตขับรถประเภทที่2ชนิดที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นทําให้จากบุคคลธรรมดานะครับอาจจะขับรถเล็กทั่วไปนะครับก็สามารถพัฒนาอาชีพนะครับกลายมาเป็นที่เป็นมืออาชีพนะครับขับรถคันใหญ่นะครับสามารถขับรถบรรทุกเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการขนส่งได้นะครับซึ่งการสนับสนุนเนี่ยนะครับทางบริษัท Isuzu Sales เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการอบรมฟรีนะครับสามารถที่จะมีคนประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาสมัครเรียนแล้วก็สามารถที่จะได้จบการศึกษาออกไปได้ใบอนุญาตขับรถแล้วก็ออกสู่ตลาดได้นะครับดำเนินการมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาสู่ปีนี้เป็นปีที่2นะครับก็จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับฝึกฝนตั้งใจซ้อมมาอย่างดีครับตั้งใจมาครับปีนี้เต็มที่ประมาณ2อาทิตย์ครับอยู่รถที่โรงงานครับฝึกซ้อมก็รถจะสอนเราทุกครั้งที่เราขับปีหน้าตั้งใจให้เหมือนผมได้เป็นแชมป์แน่นอนครับเพราะว่าตั้งมั่นความมั่นใจมาเต็มที่เลยครับปีนี้ว่าจะคว้าแชมป์ไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ฝึกซ้อมเลยครับพอถึงวันนัดก็มาแข่งเลยครับสมาธิครับครับฉันต้องใช้สมาธิครับที่1เป็นของคนใต้ครับปีนี้